สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูเงาะรสุคนกองเกตนะคะทุกเรื่องราวที่ครูเงาะได้เรียนรู้เติบโตมาครูเงาะจะเอามาแชร์ไว้ที่นี่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญมากที่ครูบาอาจารย์สอนว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังซ้ำๆสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราและทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟังครูเงาะหวังว่าสิ่งที่ครูเงาะแชร์ในวันนี้และต่อๆไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะเซฮายทักทายกันหน่อยวันนี้หัวข้อแซ่บเผ็ดมันเผ็ดร้อนที่จะต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีเพื่อนของครูเงาะเนี่ยมีคนรู้จักของเขาโดนเมียน้อยใจเริงเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็คือน่าแปลกมากเลยนะน้องเมียน้อยคนนี้เขาก็รู้ว่าเด็กคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่เธอไปเป็นมือที่3เนี่ยมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนางก็ยื่นข้อเสนอมาว่า it's okay เดี๋ยวฉันเป็นเมียน้อยอยู่เฉยๆก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปคำนึงถึงเขาแล้วกันว่าเขาไปมีปัญหาอะไรในจิตในใจของเขาจึงทำให้เข้าใจว่าการเป็นเมียน้อยเป็นเรื่องไม่ผิดซึ่งจริงมันบาปมากนะมันกาเมสุมิจฉามันบาปมากๆเลยนะซึ่งเคยไปฟังพระอาจารย์สุชาติท่านเป็นพระที่เทศตรงไปตรงมามากมีคนเคยไปถามท่านบอกว่าทำใจยังไงดีคะสามีของดิฉันเนี่ยไปมีเมียน้อยท่านก็บอกว่าก็คิดว่าเขาเป็นหมาปึ้งเพราะบอกว่าคนที่ไปมีจิตใจที่ไปนอกใจเนี่ยมันเหมือนหมาเดือน9มั้ยใช่มั้ยหรือเดือน11นะที่มันติดนั่นน่ะใช่มั้ยคะเพราะอะไรคะคนเรามีสมองส่วนหน้าที่มันสามารถยับยั้งชั่งใจได้อะไรควรอะไรไม่ควรแต่หมามันทำไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยมันก็คือมันเป็นเดรัจฉานตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่โอ้ท่านบอกว่าท่านพูดตรงมากนะคะบอกว่าตายไปก็ไม่ต้องสืบนะคนที่มันไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้เนี่ยมันลงแน่นอนอันนี้เบื้องต้นนะฮะแต่สิ่งที่ท่านสอนก็คือท่านให้มองทุกอย่างตามความเป็นจริงมันนรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ที่เรามีชีวิตอยู่เราทำความผิดมันก็ร้อนรนในจิตใจเราทำสิ่งที่ดีมันก็สุขในใจสวรรค์เกิดขึ้นทันทีใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูว่าเราจะชนะนางใจเริงเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะเพราะว่านางใจเริงนั้นบางทีนางก็เริงจริงๆแล้วนางก็มีปมปูดอะไรของนางมามากมายเรายังไม่ต้องไปพูดถึงปมปูดของเขานะคะเขาก็มีความน่าสงสารในจิตของเขาอันดับแรกคือคนพวกนี้ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเข้าใจว่าการเอาชนะเนี่ยเป็นการวัดคุณค่านะคะซึ่งมันเป็นคุณค่าเรียกว่า low quality เป็นคุณค่าราคาต่ำซึ่งในวันหนึ่งที่เราเอาชนะได้แล้วแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ไปมีอีกคนนึงคุณก็กลายเป็นเมียหลวงแล้วเขาก็จะไปมีเมียน้อยใหม่แล้วคุณก็ต้องเที่ยวตามเอาชนะคือโอเคเราขอครูเงาะขอไม่พูดถึงคนที่เป็นเมียน้อยแล้วกันนะคะเพราะว่านานาจิตต่างบางคนในแง่มุมอื่นเขาก็เป็นคนดีแต่ในมุมนี้เขามีกรรมมีคุณไม่อยากจะพูดคำว่ากรรมเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ในวันนี้นะมันเป็นสิ่งที่เขายังมีบางอย่างในจิตที่เขายังเคลียร์ไม่ได้ครูเงาะมาพูดถึงในกรณีของผู้หญิงเราดีกว่าที่วันนี้ถ้าเรามีแฟนแล้วเรามีคู่ครองแล้วนะคะ เราจะทำยังไงถึงจะมัดใจคู่ครองของเราได้ครูก็ขอยก needs นะคะ six human needs นะคะของแอนโทนีโรบินส์มาแชร์ให้ฟังคือจริงๆคุณจะใช้ needs อันเนี้ยสอนในหลายคลาสมากเลยไม่ว่าจะเป็น communication presentation นะคะแล้วก็บุคลิกภาพแต่อันนี้ครูก็ขอเอามาใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์คือ six human needs เนี่ยเขาบอกว่าในจิตของเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะที่มีกิเลสตัณหาเนี่ยเราจะมีความต้องการ6ประการนะคะประการที่1เราต้องการความรู้สึกมั่นคงทางใจนะคะความรู้สึกมั่นคงความรู้สึกชัวร์ความรู้สึกแน่นอนเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เรารู้สึกมั่นคงชัวร์แล้วก็ไปทำงานแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีแล้วเราจะมั่นคงอะไรก็ตามนะบางคนเป็นเงินบางคนเป็นชื่อเสียงบางคนเป็นยศถาบรรดาศักดิ์บางคนเป็นสามีบางคนก็ถูกสอนมาว่ามีผัวยังเราอะมีผัวยังอย่างเงี้ยบางคนอุ้ยหวั่นไหววันไหวทำไงดียังไม่มีผัวอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปรีบคว้าไว้ก่อนเรียกว่าเป็นตัวที่ต้องใช้ปัจจัยภายนอกมาเสริมความมั่นคงทางจิตใจนี่คือนี้ข้อที่1ของมนุษย์คืออะไรคะ
ความรู้สึกต้องการเป็นคนรู้สึกมั่นคงความต้องการรู้สึกมั่นคง2มนุษย์ต้องการความรู้สึกหลากหลายหวือหวาแซ่บตื่นเต้นสนุกเห็นไหมพอเรารู้สึกมั่นคงชัวร์กับอะไรบางอย่างกินข้าวมันไก่ซ้ำชอบให้ตายกินไปสัก3ปีก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมฉะนั้นมันถึงจุดหนึ่งมนุษย์ก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรที่ใหม่ไม่รู้เช่นนี้ข้อนี้หรือความต้องการข้อนี้ของมนุษย์เช่นเราต้องไปดูกีฬาดูละครเนี่ยอะไรที่มันพาเราไปสู่อารมณ์ที่ตื่นเต้นหวือหวายิ่งมนุษย์คนไหนทำงาน9 to 5นะคะเป็นพวกเข้า9โมงออก5โมงเย็นหรือชีวิตที่จำเจมากๆมักจะต้องแสวงหาคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะติดละครนะคะหรืออาจจะไปเป็นตามติดใครบางคนที่ทำให้จิตใจรู้สึกหวือหวาขึ้นมานี่คือนิดข้อที่2ของมนุษย์มันจะคู่กันนะมั่นคงคู่กับหวือหวาเขาเรียกว่าเป็นคู่พาราด็อกซ์แปลว่าต้องการซึ่งกันและกันเหมือนตรงข้ามแต่ต้องการซึ่งกันและกันต้องการกันยังไงก็คือถ้ามันไอหวือหวามากไปก็อาจจะทำให้ชีวิตไม่มั่นคงจึงต้องการมั่นคงไอมั่นคงมากๆก็อาจจะทำให้ขาดความหวือหวามันต้องมาคู่กันนิดข้อที่3ของมนุษย์นะคะความต้องการของมนุษย์คือต้องการเป็นคนสำคัญต้องการรู้สึกว่าฉันเนี่ยพิเศษแตกต่างภูมิใจในตัวเองต้องการว่าฉันเนี่ยเป็นที่ต้องการของผู้คนนะคะพิเศษเราจะเห็นได้จากคนบางคนชอบสักชอบเจาะทำสีผมแตกต่างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะตกนิดข้อนี้เป็นอันดับต้นๆ นะคะหรือ เราอาจจะไปช่วยเหลือคนอื่น ก็ทำให้เรารู้สึกสำคัญหรือภูมิใจในตัวเองได้ใช่ไหมคะนิดข้อที่4ใครจดสรุปให้เพื่อนในนี้นะไลฟ์ครูง้อน่ารักหลายคนมากเลยชอบสรุปให้เพื่อนดีๆนะคะนี่ข้อที่4คือนี้ที่จะเป็นที่รักนะนี่คู่พาราด็อกซ์กันพาราด็อกซ์ยังไงก็คือคนที่ต้องการเป็นคนสำคัญบางทีเขาไม่ค่อยแคร์คนอื่นแต่ในขณะที่ไอ้คนที่แคร์คนอื่นบางทีลืมให้ความสำคัญกับตัวเองนี่ข้อที่4คือนี้ที่ต้องการเป็นที่รักต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับอะไรบางอย่างอย่างมนุษย์เนี่ยสมมติเราไม่มีลูกเราก็เอาหมามาเลี้ยงอย่างน้อยฉันก็มีเธอหรือบางคนติดอะไรบางอย่างติดสมมติติดบุหรี่โอ้โหฉันมีเธอแต่มีฉันเรามีกันและกันนะคะเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างเงี้ยคือมนุษย์ต้องการที่จะคอนเน็กต์เพื่อนำไปสู่คำว่าเป็นที่รักนะนี่ข้อที่4นี่ข้อที่5กับ6เนี่ยเป็นนี้ที่ไม่ได้ส่งผลทางพฤติกรรมของมนุษย์นะ5กับ6เนี่ยเป็นส่งผลทางระดับความคิดจิตวิญญาณฉะนั้นนี้ข้อที่5คือ need to grow คือ need ที่จะเติบโตที่นี้ไม่ใช่เติบโตทางอาชีพการงานนะถ้าเติบโตทางอาชีพการงานจะเป็น need ของความมั่นคงแต่เติบโตในที่นี้คือเติบโตทางจิตใจและสติปัญญาเช่นเรารู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราเคยร้อนมากแต่วันนี้เราเย็นขึ้นนี่เรียกว่าเติบโตและ need ข้อที่6ก็คือ need ที่จะเป็นผู้ให้นี้สูงสุดเลยของมนุษย์เลยเมื่อเรามีมากแล้วเราอยากที่จะส่งมอบให้กับคนที่มากกว่าตัวเองนะทีนี้เรามาฟังดีๆว่านิดทั้งหมดนี้เกี่ยวยังไงกับการมัดใจคนที่เรารักเพราะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยทุกคนเรามีทั้ง6นิด4นิดข้อแรกด้านล่างที่คุณก็บอกเนี่ยเป็นนิดที่เป็นพื้นฐานทางพฤติกรรมของมนุษย์เราถ้าไม่เคยรู้นะชีวิตของเราจะถูกขับเคลื่อนด้วยนิดเหล่านี้แล้วเราแต่ละคนจะมีนิดพวกนี้ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเราจะมีนิดพวกนี้ไม่เหมือนกันเช่นอย่างสมมุติว่าบางคนเนี่ยเป็นพวกที่ขี้กังวลมากๆนะคะชอบรู้อะไรที่ชัวร์ๆชอบแบบแล้วไงนะแล้วยังไงนะแสดงว่าพวกนี้ตกนิดข้อที่1คืออยากมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยชัวร์มาเป็นอันดับที่1ถ้าข้อนี้ฉันไม่ได้นะสมมุติวันนี้ฉันตกงานนะข้ออื่นความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องมาพูดถึงฉันเลยฉันเอาข้อนี้ก่อนนี่แสดงว่าคนพวกนี้จะตกนี้ข้อที่1พวกนี้จะขี้กังวลเครียดชอบบงการนะชอบสั่งนะถ้าเกิดสมมุติเขาไม่ได้ในทางความมั่นคงทางจิตใจเขาจะใช้วิธีเนกาทีฟหรือวิธีที่ลบอะฮะเช่นไปสั่งไปขู่บังคับเพื่อให้ได้มานี้ข้อที่2นะคะถ้าใครตกนี้ข้อนี้ก็คือพวกหวือหวาหลากหลายจะขี้เบื่อเบื่อจังเลยโอ้ยเซ็งจังเลยมีอะไรใหม่ๆไม่อยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่นะถ้าเกิดคนบางทีมันไม่นี้ข้อนี้เป็นอันดับต้นๆบางทีก็อาจจะไปมีกิ๊กบางทีเขาอาจจะไปเปลี่ยนงานเยอะๆนะคะเพื่อสนองนี้ที่เขาไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่ข้างในของเขานี้ข้อนี้นะถ้าข้อที่2นะความหวือหวานะดีไม่ดีนะคะคุณคะคนบางคนเนี่ยไม่ได้รับสนองตรงนี้นะไปทำในทางลบเพื่อให้ได้เช่นไปเล่นการพนันเวลาเล่นการพนันตื่นเต้นไหมมีใครเล่นแล้วแบบกูชิวกูได้ชัวกูรู้แน่นอนไม่มี
ทุกคนเล่นการพนันนี่คือแบบโอ๊ยใจสั่นใจสั่นมือสั่นถูกไหมคะนั่นนะคะมันเป็นตัวสนองนิดบางข้อของมนุษย์ฉะนั้นถ้าวันนี้คุณติดการพนันคุณเข้าใจทันทีตรงนี้เลยนะคะว่ามันมีวิธีอื่นที่จะทำให้ความตื่นเต้นในชีวิตคุณเกิดขึ้นแล้วมันพาไปในทิศทางที่ดีนะเช่นไปทดลองทำอะไรใหม่ๆลองพาตัวเองไปให้สนองนิดจุดนี้ให้ได้อย่าเป็นการพนันเพราะว่ามันไปแล้วได้ค่ะได้นิดข้อนั้นแต่มันพาไปสู่อะไรคะหายนะนะคะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่านิดทุกข้อมันมีรถนะพาหนะที่พาไปสู่นิดนั้นๆอ่ะมากมายหลายตัวเหลือเกินไม่จำเป็นจะต้องยึดข้อนี้บางคนไปติดเหล้าติดเหล้าแล้วเป็นไงอมตึง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 กูไม่รู้เลยอนาคตของกูจะเป็นยังไงแฮปปี้เห็นไหมฮะสุดท้ายเป็นไงต้องไปเสียนู่นเสียนี่มากสุดคือเสียชีวิตเพียงเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองถูกขับเคลื่อนด้วยนิดข้อนี้นะนิดข้อที่สองขี้เบื่อใช่ไหมนิดข้อที่สามพวกนี้บางทีจะขี้อิจฉาโอ้เห็นใครดีกว่าไม่ได้เพราะอยากเป็นคนสำคัญหรือบางทีกลายเป็นพวกเรียกร้องความสนใจในทางเนกาทีฟบางคนใช้ป่วย ไม่สบายเจอเคยไหมมีเพื่อนบางประเภทมึงไม่เคยสบายดีเลยกูเจอทีไรมึงป่วยเดี๋ยวมวนท้องเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวตัวร้อนรุมๆไม่เคยจะดีขึ้นเลยฉะนั้นนะคะเขาใช้วิธีเนี้ยใช้พาหนะการป่วยเพื่อเรียกให้คนมาสนใจเป็นไงโอเคไหมสบายดีหรือเปล่าตัวร้อนไหมกินยาหน่อยไหมแฮปปี้นะคะนั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นวิธีที่ดีคุณต้องคิดอย่างนี้ถ้าวันนี้คุณใช้วิธีในการเรียกความสนใจเป็นวิธีเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น low quality อ่ะคุณจะได้ความสนใจแบบจำเป็นอ่ะกูต้องสนใจมึงอ่ะนึกออกไหมแต่ทำไมเราไม่ทำให้เขารู้สึกสนใจเราเพราะเขาอยากสนใจไม่ใช่เป็นเพราะเขาถูกบังคับด้วยการที่ต้องเป็นคนดีเข้าใจไหมฮะอันที่สี่คนที่ต้องการเป็นที่รักใช่ไหมพวกนี้จะเป็นพวกขี้น้อยใจเฮ้ยเขาไม่รักเราหรือเปล่าเขาไม่แคร์เราหรือเปล่าแล้วไม่รักตัวเองบางครั้งนะคะยอมเสียพื้นที่บางอย่างเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นอะตังตัวเองก็ไม่มีนะแต่เอาเงินไปช่วยชาวบ้านเขาตัวเองต้องไปกู้หนี้เพื่อไปช่วยชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นการแค่ต้องการให้ตัวเองเป็นที่รักแล้วสุดท้ายคนพวกนี้ไม่เคยได้รับความรักนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นคุณค่าของตัวเองถูกไหมคนทำตัวเป็นคนเนี่ยเป็นเนี่ยเขาเอาเท้าไปเช็ดเนี่ยเป็นผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้าเนี่ยใครที่จะเอาผ้าขี้ริ้วขึ้นมาเช็ดหน้าถูกไหมคะงั้นถ้าเราไม่เคารพตัวเองปุ๊บอย่าไปหวังว่าใครจะมาเคารพเราถูกไหมคะงั้นคนประเภทนี้ถ้าเกิดเราเป็นมากเกินไปในประเภทข้อที่สี่คือต้องการเป็นที่รักมากๆเนี่ยก็จะไปทำในสิ่งที่ดูถูกตัวเองไม่เคารพตัวเองนะแล้วถึงบอกว่าถ้าเราไม่เคารพตัวเองอย่าโนนะอย่าไปหวังนะว่าใครจะมาเคารพเราหรือไม่ได้เลยทีนี้เอาล่ะแล้วถ้าคุณทำวิธีไหนที่แฟนจะหนีคุณแล้วไปหาชนีน้อยหรือนางใจเริงทั้งหลายข้อที่หนึ่งเลยถ้าคุณอยู่กับแฟนของคุณนะคะคุณผู้หญิงฟังดีๆนะคะคุณผู้ชายฟังด้วยได้นะคะอันนี้ใช้กับคู่รักของเราได้หมดเลยนะคะผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักอันที่สำหรับคุณผู้ชายนะคุณผู้ชายฟังดีๆผู้หญิงจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายสื่อสารความรู้สึกกับเขานะคะผู้หญิงจะรู้สึกมั่นคงเลยถ้าผู้ชายสื่อสารเราคิดอย่างนี้เธอคิดยังไงแต่ทีนี้คุณผู้หญิงต้องฟังนิดนึงว่าผู้ชายบางทีเขาสื่อสารไม่เก่งบางทีเราต้องคุยกันตกลงกันนะคะว่าเฮ้ยเธอต้องคุยนะเพราะไม่งั้นฉันรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยฉันอินเซเคียวอ่ะฉันรู้สึกฉันไม่ปลอดภัยอ่ะเวลาเธอเงียบหรืออะไรมันหรือถ้าเธอต้องการเวลาเธอบอกฉันแล้วกันว่าเธอต้องการเวลาแล้วเธอต้องการเท่าไหร่อ่ะเธอต้องการเวลาคุณผู้หญิงก็อย่าไปแบบบอกพูดเดี๋ยวนี้พูดเดี๋ยวนี้ไม่ให้เวลาชนีคะเพลาบ้างนะคะถ้าเขาต้องการเวลาก็ให้เวลาเขานะคะเราก็ไปทำอะไรส่วนตัวของเราไปแต่ทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่าจริงใจนะเพราะบางคนเนี่ยผู้ชายบอกผมต้องการเวลาพอผู้หญิงก็เอาแข่งกันฉันให้เวลาฉันก็ไปแบบบันเทิงทำเล็บของฉันเอางอนอีกว่ะอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่จริงใจคุณก็จะได้ของปลอมไปอยู่ในชีวิตนะจ๊ะเอาต่อมาค่ะทีนี้ผู้ชายนอกจากจะพูดความรู้สึกแล้วหรือแสดงความรู้สึกให้ผู้หญิงรู้สึกแล้วที่จะทำให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นคงได้ผู้ชายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงเกิดความรู้สึกเศร้าเกิดความรู้สึกโกรธหรืออะไรก็ตาม please ค่ะกรุณาค่ะ be a man จงเป็นผู้ชายค่ะเพราะว่าคำว่าเป็นผู้ชายแปลว่าอะไรไม่ใช่ว่าคุณโทษมันไม่ใช่ความผิดของฉันฟังฉันก่อนสิอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะนั่นแปลว่าจริงๆลึกๆคุณน่ะยังไม่ชัวร์ในเรื่องนั้นเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณรักเขาและเห็นว่าผู้หญิงคนนี้คือ
คนที่เราอยากจะรักแล้วจับมือดูแลกันไปจนแก่เท่าวันนี้ผู้หญิงร้องไห้เขาไม่ได้โกรธคุณค่ะแต่เขากำลังรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์กำลังสั่นคลอนแล้วเขาหาวิธีที่จะพูดออกมาไม่เป็นเขาจึงอาจจะแสดงอารมณ์วิธีคือผู้ชายอยู่ตรงนั้นแล้วพูดว่าพี่ไม่รู้สมมติคุณไม่รู้นะว่าคุณไปทำอะไรให้เขาโกรธพี่ไม่รู้นะว่าพี่ทำอะไรให้หนูโกรธแต่พี่เสียใจที่ทำให้หนูโกรธพี่ขอโทษหนูบอกพี่ได้ไหมพี่จะอยู่ตรงนี้กับหนูแหละหนูร้องไห้ออกมาได้เลยหนูโกรธได้เลยแล้วหนูช่วยบอกพี่ได้ไหมว่าให้พี่ทำอะไรพี่ไม่ไปไหนพี่จะอยู่ตรงนี้กับหนูนี่คือคีย์ค่ะผู้ชายจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นคงได้คือคุณไม่เดินหนีเขาคุณไม่ตัดสินเขาอย่ามางี่เง่าด้วยป่ะรำคาญนะเธอพูดไม่รู้เรื่องไม่เอานะคะอันนี้คือการทำลายความมั่นคงในจิตของผู้หญิงมากๆเลยในการที่คุณจะพูดแบบนั้นหน้าที่ของผู้ชายคือแค่อยู่นะแล้วก็บอกว่าอ่ะมีอะไรพี่ทำอะไรให้หนูโกรธพี่ทำอะไรให้หนูเสียใจหนูบอกมานะพี่รักหนูอันนี้อีกอันคือสำคัญคือให้ความเขาเรียกแอชชัวคือให้ความมั่นคงมั่นใจกับเขาเลยพี่รักหนูอ่ะพี่ไม่ไปไหนอ่ะพี่นั่งอยู่ตรงนี้กับหนูหนูพร้อมพูดเมื่อไหร่หนูพูดนะถ้าผู้หญิงตะบึงตะบอนไม่ฉันไม่พูดชนีตบปากตัวเองเลยนะคะถ้าเขามาแบบนี้หยุดแล้วพูดแต่ถ้าคุณผู้ชายคะถ้าผู้หญิงยังตะบึงตะบอนอยู่เขาแค่ต้องการโชว์อิทธิฤทธิ์จริงๆมันเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อเรียกให้ชัวร์ว่าคุณชัวร์กับเขาจริงๆใช่ไหมไม่ใช่สักแต่พูดนะถ้าฉันตะบึงตะบอนเขาเรียกว่าเป็นวิธี testing ค่ะมีในมนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วคำว่างอนลองสังเกตดีๆนะคำว่างอนน่ะไม่มีในต่างชาตินะฝรั่งเขาไม่งอนกันนะคำว่างอนเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับวุฒิภาวะของคนอายุ4ขวบค่ะสำหรับเด็กค่ะคุณผู้หญิงทุกคนคะถ้างอนนะคะเท่ากับคุณมีวุฒิภาวะเท่ากับเด็ก4ขวบนะคะเพราะว่าเด็ก4ขวบมันต้องการเทสว่ามันเป็นที่รักของพ่อของแม่หรือเปล่ามันจึงใช้วิธีงอนเพื่อให้เทสว่าเออฉันเป็นที่รักฉันจะได้รอดทีนี้ถ้าเกิดคุณยังใช้วุฒิภาวะของเด็ก4ขวบมาตะบึงตาบอดน่ารำคาญรู้มั้ยคะนั้นคุณอย่าไปทำให้คุณพูดไปเลยว่าเอ้ยเรารู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกยังไงที่เรารู้สึกเพราะเรากลัวว่าถ้าเกิดมันมีความผิดใจกันเดี๋ยววันในข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้พูดกันด้วยเหตุผลงอนเล็กๆน้อยๆพอน่ารักได้แบบไม่รู้จุกจิกจุกจิกแป๊บนึงจับกอดจับกดดีกันแฮปปี้ถูกไหมเออแต่ไม่ใช่มางอนตะบึงตะบอนข้ามวันข้ามคืนอย่างนี้ไม่เอานะคะมันเหมือนเด็กน้อยนะคะไม่เอาเราไม่เป็นเด็กน้อยจากนั้นนะคะอันนี้คือฝั่งที่ผู้ชายทำให้ผู้หญิงส่วนฝั่งที่ผู้หญิงทำให้ผู้ชายนะคืออย่างนี้ห้ามขู่ผู้หญิงห้ามขู่ผู้ชายเด็ดขาดห้ามกดดันความกดดันกับผู้ชายคือยาพิษจำไว้นะคะผู้ชายเทคความกดดันไม่ได้ถ้ามันรับความกดดันได้นะคะคุณผู้ชายเขาท้องแทนพวกเราไปแล้วค่ะนางผู้หญิงทั้งหลายอย่างพวกเรานะคะฟังไว้ถ้าผู้ชายเขารับความกดดันได้นางท้องไปแล้วค่ะนางรับไม่ได้ค่ะนางอึดอัดค่ะเคยมีนักเรียนผู้ชายของครูคนนึงหล่อมากบอกเลยนางมาเล่าให้ครูฟังว่าครูครับผมเลิกกับแฟนแล้วเราบอกอ้าวทำไมก็เห็นรักกันดีคือผมไม่มีเวลาให้เขาเลยครับเจอเขาที่ไลน์เขาร้องไห้ทุกครั้งเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่มีเวลาให้เลยผมไม่อยากให้เขาเสียใจเลยครับนี่คุณผู้หญิงฟังดีๆนะผู้หญิงหลายคนใช้น้ำตาเป็นอาวุธใช้น้ำตาในการเรียกว่าแบบฉันเศร้าฉันไม่ได้เจอเธอเลยคิดว่าจะทำให้เขารู้สึกผิดแล้วทำให้เขากลับมาหาเราผิดค่ะผู้ชายรับความรู้สึกถูกกดดันไม่ได้ค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอแล้วพอเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอปุ๊บบายนางเลิกค่ะแล้วเลิกขาดด้วยนะนางบอกเออก็เลิกแต่ผมยังรักเขาอยู่นะโอ้ดิฉันนะแบบหัวใจซุดแทนผู้หญิงคนนั้นเลยผู้หญิงคนนั้นคงไม่รู้จริงๆว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยตั้งใจจะให้เขาอะมาอยู่กับตัวเองแต่กลายเป็นว่าผลักให้เขาออกไปจากชีวิตตัวเองฉะนั้นผู้หญิงห้ามกดดันผู้ชายบางคนไม่รู้ใช้วิธีกดดันทางอ้อมฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือฉันเข้าใจบางคนใช้คำว่าเข้าใจแต่จริงๆคุณไม่เข้าใจคุณเชื่อไหมกระแสของจิตของมนุษย์เนี่ยมันแรงกว่าคำพูดคุณพูดว่าคุณไม่ได้อะไรแต่คุณอะไรเนี่ยผู้ชายมันสัมผัสได้นะแล้วเขาก็สามารถรับรู้ได้เลยนะว่าอยู่กับคุณแล้วเขาทำให้คุณผู้ชายเขาเป็นแพทย์นี่เลยค่ะถ้าเขาทำให้คุณมีความสุขไม่ได้เขาจะไปเขารู้สึกเลยว่าหน้าที่ของผู้ชายเนี่ยเขาแค่อยากให้คนที่เขาอยู่ด้วยมีความสุขถ้าคุณแบบอยู่แล้วมองเศร้าทนทุกข์นี่เขาอยู่ด้วยไม่ได้สองนอกจากคุณกดดันแล้วนะทำให้เขาไปแล้วสองนะคะคุณเปรียบเทียบหรือข่มขู่นั่นก็เลิกกันไปเลยดูคนนั้นสิเปรียบเทียบครูเงาะพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นข้อไหนข่มขู่ถ้าเธอทำงี้ฉันเลิกถ้าเธอทำงี้ฉันเลิก
คำพวกนี้คือคำทำลาย certainty หรือความมั่นคงทางจิตใจกันอย่างแรงที่สุดนะคะเราใช้คำนี้เมื่อไหร่ให้บอกเลยว่าเรากำลังถอนเงินออกจากธนาคารแห่งความรักของเรามันกำลังจะค่อยๆร่อยหรอลงไปนะคะนิดข้อที่2อ่ะนี่ข้อที่1เองนะนิดข้อที่2ฟังไว้ดีๆนะคะถ้าเกิดคุณอ่ะเดี๋ยวถ้าคุณอยากจะคุณผู้หญิงนะอยากให้เอาชนะชนีน้อยนางใจเริงทั้งหลายเนี่ยนะยุคนี้ใจเริงเยอะอัตราผู้หญิง7ต่อ1นะคะคุณผู้ชมคะถ้าเราเจอคนดีดูแลเขาดีๆคุณผู้หญิงถ้ามีปัญหากันบอกก่อนเรารักเธอแต่ที่เราพูดทั้งหมดเนี้ยเราอยากให้มันเป็นแบบนี้เราอยากให้มันเป็นแบบนี้นะแล้วผู้หญิงค่ะพยายามอย่าใช้เสียงสูงนะคะอย่าใช้เสียงสูงผู้ชายต่อให้คุณพูดมีเหตุผลทำไมฉันอยากเหตุผลของฉันคือผู้ชายไม่ได้ยินนะคะนางผู้ชายหูดับนะคะฟึ๊บผู้ชายรับเสียงสูงไม่ได้นะคะแบบเขาเรียกอะไรนะคะไอเสียงเนี้ยนะคะมันเกินโควต้าของหูของผู้ชายค่ะงั้นผู้หญิงใช้เสียงแต่ไม่ใช่เสียงต่ำแบบนี้ที่ฉันทำก็เพราะฉันอยากให้เธอได้คิดอันนี้หงิกเลยนะคะน้ำลายฟูมปากหนักกว่าเสียงดังอีกนะคะใช่แบบเฮ้ยคือมันเป็นแบบนี้นะใจเย็นแล้วก็คุยกันนะคะแล้วก็ไม่มีข้อแม้แล้วแสดงความเข้าใจผู้ชายแพ้ความเข้าใจมากฉันเข้าใจยิ่งถ้าเกิดเขาไปเผลอพลาดไปมีเมียน้อยแต่อันนี้ต้องเช็คตัวเองก่อนนะคะถ้าผู้ชายไปมีเมียน้อยคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมแปลว่าถ้าเกิดให้โอกาสกลับมาคุณต้องไม่รื้อฟื้นเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณดีลกับตัวเองไม่ได้ให้เวลาตัวเองเลยค่ะแล้วตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าจะเวิร์กต่อหรือจะไม่เวิร์กเพราะไม่ใช่เอาเขากลับมาก่อนแล้วรื้อฟื้นเรียบร้อยพังกับพังแล้วเขาจะยิ่งเห็นแล้วอุ้ยกูไปหาอีนางชะเนียนไอ้นางใจเลิงดีกว่ามันดีกว่ามันไม่มากดดันมาเจอปุ๊บใจเลิงไปไงคุณพี่คะจะรักคุณพี่ไม่ว่าคุณพี่จะมีเขาดิฉันก็ยอมเป็นเมียน้อยเรื่องไหมคะผู้ชายจะรู้สึกโธ่แม่คุณมั่นคงในความรักกับฉันเหลือเกินดูซิเสียสละอะไรล่ะคะไม่ได้เสียสละอะไรเลยขอโทษนะคะที่คุณว่าพูดคำหยาบนะคะแต่คุณผู้ชายต้องตื่นนิดนึงนะคะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เสียสละอะไรนะคะแต่คุณผู้ชายชอบเข้าใจว่าเสียสละค่ะพอไปหานางใจเริงปุ๊บนางใจเริงบอกว่าถึงคุณพี่จะมีเขาแต่ฉันก็จะรักคุณเสมอเนี่ยเห็นไหมคะผู้ชายเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหมั่นคงผู้หญิงคนนี้กำลังเติมนิดอะไรให้ผู้ชายคะความมั่นคงไงคะในขณะที่อยู่กับผู้หญิงถ้าคุณไม่เลิกกับมันเราก็ไม่ต้องมาคุยกันเห็นไหมคะอยู่กับเราเราข่มขู่เขาทำให้เขาไม่รู้สึกมั่นคงในจิตใจเลยแล้วเขาจะอยู่กับเราทำหรือคะเขาก็ต้องไปที่อื่นสิคะถูกไหมคะอันที่สองค่ะนิดความหลากหลายคุณผู้ชายให้ความหลากหลายกับผู้หญิงได้ด้วยวิธีอะไรคะง่ายมากเลยค่ะซื้อของขวัญให้พาไปเที่ยวเซอร์ไพรส์นะคะแต่ต้องเป็นเซอร์ไพรส์ที่ผู้หญิงต้องการด้วยนะคะไม่ใช่เปิดประตูบ้านใหม่เซอร์ไพรส์มึงนอนกับใครอันนี้คนละเซอร์ไพรส์นะคะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจากผู้หญิงนะคะต้องการจากผู้ชายแค่นี้ละค่ะของขวัญของฝากนึกถึงพาไปเที่ยวนี่อันนี้นะคะคือเสริมนิดให้ผู้หญิงส่วนผู้หญิงอันนี้ง่ายมากฟังดีๆเราจะเสริมนิดความหลากหลายให้ผู้ชายได้ง่ายมากค่ะ just be a girl เป็นผู้หญิงค่ะเราเป็นผู้หญิงเลยคือเราสามารถหัวเราะสนุกมีความสุขเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ใช่แบบเอะอะหัวเราะตลอดเวลานะคะแบบจะดีสักร้อยละอะไรเงี้ยก็น่ารำคาญนะคะเอาให้จริงอะค่ะนะคะหัดมีความสุขด้วยตัวเองเป็นผู้หญิงเนี่ยสำคัญมากชอบเอาความสุขตัวเองไปเกาะเกี่ยวกับผู้ชายนะคะผู้หญิงที่มีความสุขด้วยตัวเองได้เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์กว่าอะไรทั้งสิ้นเขาสามารถอยู่ในโลกของเขาสามารถมีความสุขผู้ชายจะรู้สึกถูกดึงดูดกับผู้หญิงที่มีความสุขจริงๆไม่ใช่เฟกแอปนะคะไม่ใช่แบบดีจังเลยค่ะอันนั้นผู้ชายไปมุกเลยไหมบางทีก็ต้องทำนะแต่อย่าทำเยอะบางทีผู้ชายฉลาดเขาก็ดูออกนึกออกไหมคะถ้าคุณอยากได้ผู้ชายไม่ฉลาดมากก็หัวเราะปลอมๆไปก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ฉลาดมากแต่เขาอาจจะมีข้ออื่นที่ดีมากก็ทดแทนได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าผู้ชายฉลาดจริงๆน่ะคุณไปแบบดีจังเลยเขาก็จะแบบอะไรถูกไหมคะเอาให้จริงสนุกเข้าไว้ใช้ชีวิตมีความสุขของตัวเองเป็นนะคะแล้วที่สำคัญเซ็กซี่จริงไม่ต้องมาแบบอุ๊ยแต่หนูทำไม่ได้เชื่อคุณเถอะค่ะในมนุษย์หนึ่งคนเราเป็นได้มากกว่าที่เราคิดเยอะในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเลือกไพ่ถ้าใครไม่เคยดูคลิปเรื่องการเลือกไพ่ไปหาดูย้อนหลังนะคะเราอาจจะเคยเลือกไพ่นิสัยว่าฉันต้องเรียบร้อยผู้หญิงเซ็กซี่เท่ากับแร่ผู้หญิงเซ็กซี่เท่ากับไม่ดีผู้หญิงเซ็กซี่เท่ากับคนเลวจึงทำให้เราอะค่ะปิดกั้นตัวเองเราไม่ได้ไปเซ็กซี่เลื่อยเปื่อยนะคะเราไม่ได้เดินเซ็กซี่ใต้ต้นมะขามนะคะเราเซ็กซี่กับคนรักของเรา
ใช่ไหมคะนั่นคือการเติมความหลากหลายในหัวใจผู้ชายไม่ต้องไม่เปลืองเงินด้วยจะบอกให้ผู้ชายยังต้องซื้อของนะต้องพาเราไปเที่ยวเขายังเปลืองเงินนะแต่ผู้หญิงเนี่ยแค่แบบเซ็กซี่แล้วก็เป็นผู้หญิงหัวเราะมีความสุขชวนคุยกันทำกิจกรรมกันแค่นี้นะคะผู้ชายก็จะรู้สึกว่าตายแล้วแล้วที่สำคัญนะเมื่อผู้ชายทำให้แฟนของตัวเองหัวเราะได้เนี่ยนะคุณรู้ไหมถามผู้ชายในนี้เลยถ้าเกิดใครเป็นนะช่วยคีย์เข้ามาคอนเฟิร์มครูทีนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณทำให้แฟนของคุณคนของคุณหัวเราะได้ยิ้มได้มันเหมือนคุณถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคุณจะรู้สึกภูมิใจคุณจะรู้สึกตัวใหญ่ที่ทำให้คนรักของเรายิ้มได้หัวเราะได้จริงๆนะฉะนั้นไปเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมีครอบครัวหนึ่งแฟนเนี่ยเป็นพวกผู้ชายที่แบบชอบขับรถชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ชอบขับรถผ่านผลคนที่ชอบความผาดโผนเขาจะตกนิดความหลากหลายเพราะเขาชอบความตื่นเต้นถูกไหมแล้วถ้าเมียเป็นพวกนิดเซอร์เทนตี้หรือความมั่นคงสูงเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะกับข้าวเดิมๆทำเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นเดิมทุกอย่างเดิมๆอ่ะแบบเดิมๆอ่ะมิชชันนารีก็มิชชันนารีอ่ะอันนี้ครูพูดกับแบบตรงๆเลยนะคุณจะทำให้เขารู้สึกเครียดมากถ้าเขาไม่ไปมีเมียน้อยนะเขาก็จะหันหาอย่างอื่นที่จะทำให้เขาถูกเสริมนิดจำไว้หนึ่งอย่างนะคะถ้าคุณเสริมนิดให้คนที่อยู่ข้างตัวคุณไม่ได้เขาจะไปหาที่อื่นเพราะมนุษย์ต้องถูกฟิลด้วยนิด6ข้อนี้ยิ่งถ้าคนไม่เคยเรียนเรื่องนี้นะคะคนที่เคยเรียนเขาจะมีสติรับรู้ถ้าไม่เคยเรียนเขาจะถูกขับเคลื่อนโดยไม่รู้ตัวมีครอบครัวนึงนี่เรื่องจริงเกิดขึ้นที่อเมริกาผู้ชายคนนี้ติดชอบขับรถแล้วเมียเนี่ยท้องแล้วก็บอกว่าที่รักที่รักเรากำลังจะมีลูกแล้วนะอย่าไปขับรถแข่งเลยนะมันอันตรายผู้ชายก็รักเมียนะก็เลยไม่ไปขับรถแข่งสุดท้ายหันไปติดเหล้าค่ะหันไปติดเหล้าแล้วปัจจุบันเสียชีวิตด้วยเหล้าแล้วนะคะเพราะอะไรคะเหล้าทำให้เขารู้สึกหวือหวาทำให้เขาทดแทนนี้ที่เขาขาดหายไปจากการขับรถอย่างฉะนั้นครูถึงบอกว่ามันสำคัญจริงๆถ้าเกิดคุณไม่คิดที่จะเติมนิดให้คนที่อยู่ข้างๆคุณเขาจะไปหาที่อื่นนะคะนิดข้อที่3ค่ะคือนิดที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญอันนี้ผู้ชายผู้หญิงต้องการเหมือนกันเลยคือเราต้องการให้เขาอะค่ะชมเราต้องการให้เขาเห็นว่าเราอะมีคุณค่าขอบคุณวันนี้กลับบ้านไปแฟนทำอะไรดีๆให้เราทำอาหารขอบคุณนะที่รักขอบคุณเขาอาจจะทำเค็มไปหน่อยไม่เอาไม่บ่นเขาทำให้แล้วนะคะขอบคุณนะที่รักเราก็เลือกทานข้าวเยอะหน่อยนะคุกดีจะได้ไม่ต้องเปลืองกลับถูกไหมคะถ้ามันเค็มคืออย่างนี้ค่ะคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราได้สิ่งที่มันดีแล้วเราไม่เคยเห็นคุณค่าเราจะมองผ่านแล้วพอวันที่เราไม่เห็นคุณค่าเขาข้างในของเขาความรู้สึกเป็นคนสำคัญมันจะเล็กลงพอความรู้สึกสำคัญเล็กลงทำไงล่ะก็จะต้องเรียกร้องไงคะเรียกร้องความสนใจหรือเรียกร้องความสำคัญเราจะเห็นได้ในคุณแม่หรือภรรยาที่อยู่บ้านทำแต่งงานอยู่ที่บ้านพวกนี้จะขี้บ่นบ่นเพราะอะไรการบ่นของมนุษย์คือบ่นเพื่อให้เห็นว่าฉันอยู่ตรงนี้นะเห็นคุณค่าฉันบ้างสิชมฉันบ้างสิลองดูค่ะวันนี้คุณแม่ใครขี้บ่นนะคะภรรยาใครขี้บ่นลองกลับไปชมเขาชมจากใจจริงสิ่งดีๆที่เขาทำนะคะเธอรู้ไหมเธอทำสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้ฉันได้แบบเธอช่วยฉันเยอะเลยฉันกลับบ้านมาฉันภูมิใจมากเลยนะที่เธอดูแลบ้านอย่างดีคุณลองชมเขาค่ะแล้วคุณจะพบเลยว่าคุณจะได้สีภรรยาที่น่ารักกลับมาสามีก็เช่นกันค่ะเวลาเขาทำอะไรได้ดีโอ้ดีจังเลยเก่งจังเลยขอบคุณนะคะคุณช่วยฉันได้เยอะมากจริงๆไม่เอาละค่ะไม่ชมหรอกเขินอายอ่ะแล้วแต่นะให้อีใจเลิงชมก็ได้เพราะอะไรคะเวลาที่เขาไปอยู่นอกบ้านถูกไหมเขาก็จะไปเจอข้างนอกอีกข้างนอกก็จะเป็นไงเก่งจังเลยค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่หล่อคุณพี่รวยคุณพี่มีความสามารถคุณพี่ให้ซองด้วยคุณพี่ดีขอบคุณมากหนูมีชีวิตอยู่ได้เพราะมีคุณพี่เห็นไหมคะเขาก็ได้ความสำคัญจากนอกบ้านเพราะอยู่ในบ้านเขาไม่เคยได้ความสำคัญเลยเอาไงแล้วแต่นะใจย่อหยิ่งก็ได้จะไม่พูดก็ได้แล้วแต่นะครูไม่ได้บังคับนะให้เลือกนะคะนั้นข้อนี้สำคัญมากให้ชื่นชมให้ความสำคัญให้เขาเป็น priority หรือเป็นความสำคัญอันดับต้นๆของเราอย่าทำให้เขารู้สึกว่า
เรื่องนั้นเป็นอันดับหนึ่งเรื่องนี้อันดับสองฉันอ่ะคืออันดับสามของเธอเสมอนะคะบางทีอย่างครูเนี่ยเป็นคนสนใจเรื่องงานมากๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนรักหรือใครก็ตามที่เรารักเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาต้องการเราตอนเนี้ยเขาต้องได้นะคะเขาเครียดปรึกษาเขาต้องได้เสียงเราต้องได้ยินเสียงเราต้องได้ความสนใจจากเราในวันที่เขาต้องการนะคะข้อที่4ค่ะนิดที่รู้สึกเป็นที่รักอันนี้ครูจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะครูเคยพูดไว้แล้วในคลิปที่ภาษารัก5ภาษาถ้าใครไม่เคยดูไปย้อนดูได้นะคะให้แสดงความรักกันเถอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการชมการบอกรักการสัมผัสการซื้อของขวัญให้เวลากันทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันคือการแสดงภาษารักนะคะแล้วพอคุณได้เนี่ยเวลาเจอกันกอดกันไม่แสดงความรักกันไหมนะคะข้อที่5คือนี้ที่จะเติบโตอยู่ด้วยกันแล้วพากันไปดีไหมพากันไปทำอะไรดีๆไหมเคยมีเด็กผู้หญิงคนนึงบอกครูคะหนูตั้งแต่เป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้นะคะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ดีขึ้นนี่เห็นไหมครูครับผมคบกับแฟนคนนี้แล้วโหผมการงานเจริญก้าวหน้ามากนี่คือคำว่าเติบโตเขาทำให้ผมได้เห็นภาพในอนาคตเขาทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วสุดท้ายคือการส่งมอบคือการทุ่มเทการให้และชวนกันไปทำสิ่งดีๆให้กับสังคมการทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองได้ด้วยกันและรวมถึงการให้ซึ่งกันและกันฉะนั้นนะคะใน6ข้อนี้เขาบอกเลยว่าถ้าใครสนองนี้ใครได้2ใน6นี้นะคะเขาเรียกว่าเราจะคอนเนคกับคนนั้นแต่ถ้าเกิดใครสนองนิดกันได้3ใน6เราจะติดคนคนนั้นเรามาฟัง6ใน6ถ้าใครให้ใครได้6ใน6ข้อเราจะไม่มีวันทิ้งคนคนนั้นไปได้เลยถ้าใครให้เราใน6ข้อนี้เราจะไม่มีวันทิ้งคนคนนี้ไปได้เลยฉะนั้นหลายคนเคยบอกคู่ค่ะหนูให้เขาทุกอย่างแล้วทำไมเขายังไปจากหนูอยู่ดีคะคุณให้ทุกอย่างจริงค่ะยกเว้นอย่างเดียวค่ะคืออย่างที่เขาต้องการค่ะผู้ชายบางคนต้องการความรู้สึกมั่นคงผู้ชายบางคนต้องการความหลากหลายเขาต้องการความหลากหลายคุณให้มั่นคงเหมือนคนเกาหัวแล้วคุณไปเกาตูดแล้วก็บอกว่าเกาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ถูกไหมคะหน้าที่ของเราคือเราต้องรู้หน้าที่ของเราคือให้เลยค่ะความต้องการให้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วในนี้6ข้อลองถามตัวเองสิคะลองให้คะแนนตัวเองสิคะว่าวันนี้เราเต็ม10เนี่ยเราให้แฟนทำให้เขารู้สึกมั่นคงเนี่ยถ้าวันนี้มีคนไปสัมภาษณ์แฟนคุณจะตอบว่าคุณให้เขาเต็ม10ได้เท่าไหร่นะคะไล่ไปทีละข้อเลยความมั่นคงแล้วคุณจะรู้เลยว่ามีอะไรที่คุณต้องเติมนะวันนี้คุณเอาจิตของคุณไปโฟกัสเรื่องอะไรสมมุติแฟนบอกว่าอยากให้เธอแต่งตัวเซ็กซี่บ้างถ้าเขาให้สัญญาณแบบนี้มาแล้วนะทำนะมีบางครอบครัวเนี่ยเธอต้องแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ฉันมีลูกฉันต้องดูแลลูกบลาสุดท้ายเขาไปมีเมียน้อยเอาล่ะต้องหอบลูกไปตามทำไมเธอถึงทำอย่างนี้แล้วก็ไปโอ้คอยสะกดรอยตามโอ้โหเอ้ยเขาอุตส่าห์บอกเราเป็นนัยยะแล้วว่าเขาต้องการอะไรไม่มีใครอยากเป็นคนเลวหรอกค่ะนะคะงั้นบางคนถ้าเขาไปทำแบบนี้ครูไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดนะคะเขาผิดค่ะแต่เราป้องกันได้เราไม่สร้างโจรได้นะโดยวิธีการทำตัวเราให้ดีที่สุดนะสำคัญทั้งหมดนี้ทั้ง6นี้เราต้องเติมนิดให้ตัวเองก่อนนะเราต้องให้ความรู้สึกมั่นคงเกิดในใจของเราก่อนฉะนั้นแปลว่าในความสัมพันธ์ถ้าคุณยังพึ่งพาพึ่งพิงเขาอยู่แปลว่าความสัมพันธ์ไม่บาลานซ์เป็นแบบนี้หนูก็อยากเลิกกับเขาแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ทำงานเพราะว่าเขาหาเลี้ยงหนูมาตลอดแสดงว่าคุณเอาความมั่นคงชีวิตคุณไปผูกกับคนอื่นไม่ได้ฉะนั้นวันนี้คุณต้องออกมาตัดสินใจสู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองลองไปดูรายการซูเปอร์เทนของครูก็ได้ค่ะไม่ใช่รายการของครูที่ครูไปเป็นพิธีกรนะแล้วถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันไม่สู้ฉันไม่กล้าลองไปดูเด็ก10ขวบที่สู้เพื่อแม่ทำเพื่อครอบครัวเด็กมันยังทำได้เลยนับภาษาอะไรกับเราที่โตแล้วมีปัญญาแล้วมีความรู้ไม่มีศึกษาได้อินเทอร์เน็ตสามารถทำให้คุณศึกษาอะไรมากมายได้ลงมือทำรับผิดชอบเมื่อคุณรับผิดชอบตัวเองคุณจะรู้สึกมั่นคงจากภายในนะคะความรู้สึกมั่นคงจากภายในสร้างความสนุกให้กับตัวเองเป็นนะคนที่เติมให้ตัวเองเนี่ยคือต้องมั่นคงเองเป็น2 อยู่กับตัวเองได้มีความสนุกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาสนุกอยู่กับตัวเองสนุกได้เห็นความสำคัญหรือคุณค่าในตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาเติมนะคะรักตัวเองนะคะดูแลตัวเองบอกรักพูดจาดีๆกับตัวเอง
นะคะมันหาความรู้ให้ตัวเองเติบโตและหัดเป็นผู้ให้ให้ทั้งผู้อื่นและก็ตัวเองเมื่อคุณเติมให้ตัวเองเต็มเนี่ยคุณจะมีศักยภาพในการไปเติมให้ผู้อื่นรอบๆคุณไม่ใช่แค่คู่รักอย่างเดียวแต่เป็นมนุษย์ทุกคนที่คุณได้พบได้เจอเข้าใจไหมดังนั้นถ้าเกิดสมมติวันนี้คุณยังไม่สามารถรู้สึกมั่นคงด้วยตัวเองได้ทำได้เลยค่ะเป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีนั่นคือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองรับผิดชอบทุกอย่างไม่โทษใครไม่โทษเมียน้อยไม่โทษผัวไม่โทษใครทั้งสิ้นไม่โทษตัวเองด้วยแต่ลุกขึ้นมารับผิดชอบว่าในอดีตนั่นคือบทเรียนวันนี้ฉันจะรับผิดชอบฉันจะลงมือทำอะไรบ้างเข้าใจไหมงั้นเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณเติมนี้ให้กับคนที่เดินไปเคียงข้างกับคุณความรักอะนะคะมันเป็นเรื่องที่มันต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ไม่ใช่อยู่ๆกันไปแล้วมันก็จะค่อยๆเหี่ยวกันลงไปมันต้องหมั่นเติมกันค่ะนะมันน้ำมันยังต้นไม้ยังต้องเติมทุกวันอะนี่อะไรก็แสดงความรักแล้วปีละหนวันวาเลนไทน์อย่างนี้มันไม่ได้นะคะงั้นเราก็ต้องหมั่นทำครูเองก็ต้องเตือนบางทีครูก็ลืมเหมือนกันบางทีโอ้มัวแต่ไปยุ่งกับงานโอ้ลืมนะคะเราก็ต้องคอยเตือนสติตัวเองเพราะเราเลือกเองเราเลือกที่จะเดินไปกับเขาเราเลือกที่จะพาเขาเดินไปด้วยฉะนั้นเมื่อเราได้หนึ่งอย่างเราก็ต้องเสียสละบางอย่างนะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนั้นคุณก็ต้องเติมให้ตัวเองแล้วก็เติมให้เพื่อนมนุษย์โดยทั่วไปนะคะมันก็ต่างกันฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเลือกที่จะมีคนหนึ่งคนจับมือเดินกันไปสู่เป้าหมายด้วยกันอย่าลืมที่จะเติมนิดให้กับเขานะคะอย่าให้อีใจเริงมันเติมให้เป็นหน้าที่เราที่พูดทั้งหมดเนี่ยยังไม่เคยได้ดูนะคะเห็นแต่ทีเซอร์ทั้งหลายเพราะเพื่อนทำเพื่อนจะปล่อยดูเราก็จะดูมันดีน่าสนใจแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้ดูแต่ก็เข้าใจว่าอีใจเริงเนี่ยมันคงแซบฉะนั้นเราก็แซบได้บอกเลยว่าในตัวเรามีทุกคนเรามีทั้งแม่พระทั้งนางมารเรามีทั้งเกอิชาอยู่ในตัวของเราแล้วก็มีความเป็นprince อยู่ในตัว princess ไม่ใช่ prince princess อยู่ในตัวของเราฉะนั้นคุณเป็นอะไรก็ได้นะออกงานด้วยกันคุณจงเป็น princess ให้เขาดูให้ทุกคนภูมิใจในตัวคุณนะคะดูแลตัวเองให้สวยงามนะคะความสวยงามก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวคุณและตัวคุณเองอะสำคัญเลยคุณจะชอบตัวเองนะคะแต่พอมาอยู่ที่บ้านคุณจะเป็นอะไรล่ะคุณอาจจะเป็นเมดก็ได้บางทีคุณอาจจะแบบเป็นนักพยาบาลหรือเปล่าก็เป็นไปเถอะชีวิตคุณนะคะเดี๋ยวเขาว่าไอ้เขาที่มันมาว่าเราเนี่ยโทษนะมันอยู่กับเราตอนที่เราเจ็บป่วยไหมมันอยู่กับเราตอนที่เราต้องการมันไหมนั้นหัดเลือกแคร์คนให้เป็นนะคะแคร์คนที่ควรแคร์โอเคไหมถ้าอย่างนั้นนะคะเนี่ยนี่ชายมีคนสรุปให้อย่าให้อีใจเริงมันเติมให้ฉะนั้นพวกเราค่ะขอจงตั้งปณิธานลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยอะไรที่เรายังเติมให้เขาไม่พอเติมตั้งแต่วันนี้นะคะจงเป็นคู่ครองที่มีความสุขเพราะเมื่อคุณมีความสุขสังคมจะมีความสุขจากคู่ของคุณนะคะส่วนใครที่ไปแย่งแฟนชาวบ้านเขาก็ให้หัดเติมให้ตัวเองก่อนอย่าให้ผู้ชายคนอื่นหรืออะไรอื่นๆมาเติมให้ตัวเราเลยเพราะมันไม่มีวันเต็มหรอกค่ะนะแล้วมันจะไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงนะคะแต่ครูก็เข้าใจแหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณมีอะไรมาผ่านอะไรมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราเลือกได้โอเคเอาละค่ะ เราเจ็บปวดมันยังไล่ด่าเลยเนี่ยเห็นไหมนะคะเอาไปละเดี๋ยวครูไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะมีชีวิตคู่ครองที่ดีนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสสุคนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ